สวัสดีครับสำหรับวันนี้เที่ยวเดียวได้เราก็จะพาไปกางเต็นท์นอนนะครับที่นครนายกไปชมบรรยากาศนะครับแล้วจะไปทิสสินค้าด้วยครับเป็นเต็นท์สนามเป็นป่ารุ่นใหม่นะครับก็ผมก็จะไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกครับคลองมะเดื่อนะครับก็จะเอาเจ้าสีหมอกไปลุยด้วยอีกทีนึงด้วยครับเพราะว่าเพื่อทดลองสมรรถภาพรถนะครับอันนี้เป็นทริปแรกที่ไปไกลๆนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็แวะพักรถก่อนนะครับอยู่คลอง15ใกล้ถึงแล้วครับครึ่งทางแล้วอันนี้ก็สัมภาระเรามานะครับเดี๋ยวจะมีเต็นท์นะฮะใส่ใต้เบาะอีกนะครับเต็นท์ไปเรื่อยๆครับเหนื่อยๆก็พักแล้วพักอยู่แถวองค์พระนะครับตรงนี้เนี่ยโอเคตัวป้ายนะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับสวนลุงโซยคลองมะเดื่อนะครับบรรยากาศคือรอบๆครับน้ำก็พอมีเล่นนะครับวิวดีเดี๋ยวสักพักจะมากางเต็นท์กันครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเต็นท์นิโกของสนามเดินป่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสีอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายขนาดนิดนึงนะครับ ขนาดตัวนี้มันจะนอน2คนนะครับขนาดห้องในก็ประมาณ 1.50 ความยาวความกว้างอยู่ที่ 2.10 ความสูงอยู่ที่ 1.35 นะครับตรงนี้จะมีเทเลสยื่นออกมานะครับด้านข้างเหมือนทรงเอสกิโมมาดูบรรยากาศรอบๆครับ
สวนลุงเฉยก็สามารถกางเต็นท์ได้หลายจุดนะครับฝั ่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสนามหญ้านะครับส่วนมากคนจะไปฝั่งริมคลองครับบรรยากาศจะดีนิดนึงแต่ต้องมาให้เร็วหน่อยนะฮะเพราะเขาไม่รับจองนะครับตัวนี้คือใครมาเร็วกว่าก็ได้ที่ดีบรรยากาศดีหน่อยค่าบริการก็ถูกนะครับตัวนี้ไม่แพงมาก ถือว่าถูกมากเลยครับค่าบริการเต็นท์ก็หลังละ100บาทนะครับไม่ได้คิดเป็นหัวนะครับเต็นท์หลังละ100บาทไม่เสียค่าเข้านะครับก็ค่าแค่ก็100บาทนะครับเล่นน้ำฟรีนะครับสำหรับช่วงกลางวันนะครับใครที่จะมาเล่นน้ำที่คลองมะเดื่อสามารถเข้ามาเล่นได้ฟรีนะครับมีร้านค้าขายนะครับอาหารก็ถือว่าไม่แพงนะครับแต่ทางเข้าก็จะลำบากนิดนึงนะครับมีบรรยากาศนะครับฝั่งร้านยาโอ้โหสวนทุกปกมี่ปกมี่นะครับขนุนฝั่งนี้คือฝั่งหญ้าครับอย่างสนามหญ้าได้บรรยากาศอีกแบบนึงมาเร็วหน่อยก็ได้ฝั่งริมน้ำร้านค้าก็มีนะครับตรงนี้ร้านค้าห้องน้ำก็สะอาดนะครับผมคืนนี้ก็เป็นน้ำคลองก็ถือว่าอาบไปเลยแล้วกันอาบน้ำไปทีเดียวน้ำแข็งก็มีขายครับก็ถือว่าสะดวกครบครันครับหมูย่างก็มีครับไก่ย่างก็มีส้มตำก็มีนะครับมีครบทุกอย่างอาจจะเล่นน้ำก็เสื้อชูชีพเด็กก็มีนะฮะคลองนี้ก็น้ำเยอะนะครับเมื่อวานน้ำน้อยกว่านี้นะฮะฝั่งนี้ผมยังไม่ได้มานะฮะโอ้โหเยี่ยมบรรยากาศขุนเขาอากาศสดชื่นนะครับตรงนี้ล้างจานก็มีนะครับอย่าล้างในคลองนะครับหรือไม่ก็ตักน้ำขึ้นมาแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นภูเขาตรงนี้จะเป็นหุบเขาเนาะถ้ารถโหลดเตี้ยก็แนะนำจะเข้ามาดีกว่าครับคนเข้ามาหน้าร้อนก็ได้ครับหน้าฝนน่าจะเข้ายากครับถนนน่าจะลื่นโอ้โหภูเขาครับทั้งสองฝั่งภูเขาเลยบรรยากาศตีเวอร์นะฮะอ่ะมากเลย
รถยนต์ดูเล็กไปเลยครับล่มลื่นครับล่มลื่นย่างหมูกินกันนะเหลือเมื่อคืนกาแฟสูตรเดิมบรรยากาศก็ชิลๆ